ทำกูมึงจะเป็นคนดีผมจะเป็นคนดีอย่าบ่สร้างปัญหาให้กับสังคมอย่าบ่สร้างปัญหาให้สังคมบ่สร้างปัญหาผู้อื่นบ่สร้างปัญหาผู้อื่นกันมึงผิดมาอาบน้ำเพิ่งเสร็จครับมาตรวจเยี่ยมลูกน้องด้านหลังเบลบอกมาบางใบบางเรื่องบางแรกอ่ะมันนอนของใดล่ะฮะของใดของบ้านกินข้าวหรอวะของสตูคือบ่ปิดวะไผนี่ไผบ่ครับอ๋อมึงเฮ็ดหยังกินข้าวแรงหรอบ่กินแล้วนึงอ่ะมึงนั่งเฮ็ดหยังคือบ่เปิดไฟพากินข้าวหรอบ่ครับพี่ออกสาธิตมาหยังวะสาธิตยังบ่มาบ่ลังยังมันอยู่ห้องไหนมึงอ่ะไผนี่ผู้ใดในห้องนี้แทนวะบ่เช่นบ่อยู่บ่บ่เกมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอามมึงเสือยังก็ได้อามเลยเนาะครับผมลุกมานี่ดิมึงกินข้าวยังกินเรียบร้อยแล้วครับฮะกินเรียบร้อยแล้วครับบอกเลยนี่บ่เตยบ่เออบอกนี่มานี่ดิกูสัมภาษณ์มึงหน่อยดิเปรี้ยวไทยคิดถึงกูนะนั่งนี่นั่งนั่งเก้าอี้สวัสดีครับแจกเหล้าก็กินแค่มาทักเดียวแล้วไม่กินอยู่นี่เป๊กนึงแต่ว่าไอ้จอนนี่บอกว่าอยากให้มันกินแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็กินเหล้าว่าผมพูดตรงนะครับในคลิปในวิดีโอหรือว่าไอ้เจ้านี่อยู่ด้วยกันว่าผมก็เบิ่งไอ้เจ้านี่มาโดนผมก็คิดว่าผมจะมาที่นี่นะครับในใจผมแค่ว่าเบิ่งว่าไอ้เจ้านี่ม่วนจวดจวดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าวันนึงเนี่ยผมไปที่ผู้อื่นลูกผมก็สามขวบกว่าก็มาใกล้ๆมาหน่อยดิที่บุญไอ้อยู่สว่างวิลวงอยู่หมู่บ้านคลิปแรกกูลงไปเขาบอกว่ากูจัดฉากเขาว่ามึงอยู่กูมานานกูมาแกล้งมาถ่ายคลิปมึงอธิบายดิว่ามึงเข้ามาเวลาไหนเมื่อไหร่ยังไงผมเพิ่งมาแบบเล่าให้พวกโลกสวยฟังดิพวกโลกสวยนะผมเพิ่งมาหาไอ้เจ้านี่มื้อนี้นะพอดีร้านไอ้คนข้างบ้านเขาเลิกต้นก็เลยพามานี่ว่าจริงเด้อพี่น้องทั้งใดถ้าเจ้าเห็นคลิปผมเห็นผมแล้วนี่ถ้าจำกันได้นี่ผมก็คนอยู่จังหวัดตากเนี่ยตัวผมกดไลค์กดแชร์ไอ้เจ้านี่เขาเนี่ยเด้อบ่จำเป็นนะจะให้พี่ลุงไว้เรื่องราวของชีวิตมึงเป็นยังไงบ้างไหนเหมือนที่ตอนบ่ายคือบ่ได้คุยกับมึงเลยคือเรื่องราวของชีวิตผมเนี่ยบอกให้ไอ้ฟังดิทีแรกมันโควิดเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์แล้วเดือนมีนาคมผมก็จำว่าได้กล้องไม่ใกล้เสียงอยู่วันนี้โรงแรมมันเลิกจ้างผมอันดับแรกโรงแรมเลิกจ้างผมไปเป็นยามผมก็คิดฮอดลูกผมอยู่บนเนาะสว่างวิระวงอำเภอไอ้ตำบลภูมิแรงหมู่สี่จำผมไว้เด้อเจ้าเฮ็ดไปเฮ็ดมาผมเลี้ยงลูกอยู่บ้านมันก็ไปเฮ็ดงานสุดท้ายแล้วเป็นแนวไหนครับเราไปมีผู้อื่นพอไปมีผู้อื่นแรกๆก็ดีอยู่เดือนช่วงเดือน2เดือนแรกหลังจากนั้นอาการมันเริ่มออกพอผมเฮ็ดตัวพอดีครับมันไม่มีผู้ใหม่เด้ผมบ่ฮ้องให้ดอกตอนหน้าโซเชียลนี่ว่าผมเห็นไอ้จนนี่หลายรอบแล้วนี่กับผู้นี่นี่ผมเห็นหลายรอบผู้นี่มือขวาผู้นั้นก็พึ่งมาใหม่จากผมก็บ่ฮู้จังไหนแต่ว่าผมก็บ่แม่นว่าผมมาจากจังหวัดตากโดยตรงดอกผมคนจังหวัดตากแต่ว่าผมเนี่ยเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯเฮ็ดงานโรงแรมเช็คประวัติผมได้เลย แต่คือโรงแรมมันปิด
2เดือนกว่าเนี่ยผมจะตายอยู่แล้วมันก็เลยโทรหาเมียผมผมขอมีน้ำลูกเลยบอกว่าผมบ่อยู่บ่เฮ็ดงานบ่เป็นใครเลี้ยงลูกไปพอเลี้ยงลูกสักพักก็ไปเจอแบบผู้เฒ่าแบบผู้เฒ่าพ่อให้น่ะ40กว่าไปได้กันไปยังกันผมไปเห็นในผมเห็นอยากคุมผมไปหาลูกมันนั่นผมแบบผมไม่ได้แบบตั้งใจไปหามันเด้อบ้านโคกอยู่พวกแมลงผมไปเห็นยาคุมนี่นั่นมันไม่มีว่าผมกับมันไม่ได้มียังกันเป็นเดือนแล้วผมผูกคอตายได้มานั่นผมผูกคอตายอยู่ค.น.สว่างวีระวงศ์ในท่านตำรวจได้เลยผมเอาไอ้ตายคาดเชือกทำได้เลยครับนี่คือเรื่องจริงครับผมเพราะน่าเห็นกับผมแบบนี้กูบอกมึงแล้วมึงไปหาแดกเอาเองถ้าผมไปหาที่ไหนล่ะผมบ่แม่นคนเที่ยงนี่เนาะเออถ้าผมอยู่ตากเนี่ยผมอยู่บ้านผมก็ยังพอหาได้แต่เมื่อตำรวจโทรไปแล้วโทรไปหาพ่อผมก่อนพ่อบอกว่าต้องมาเอามาถือกับแม่เลี้ยงส่วนโทรหาแม่แม่คุณโคราชนั่นเนาะแต่แม่บอกว่าตอนนี้แม่อยู่พัทยามันติดโควิดจะไปหางานหายากต้องไปหาเฮ็ดงานก่อสร้างแถวอุบลก่อนแล้วผมจะไปอยู่ไหนอยู่บนค่าบ้านติดค่าจำนองบ้านเขาสักเดือน8เดือน9เดือนแล้วแล้วผมจะมีปัญญาไปจ่ายเขาบอกว่าจะพอดอกกระพอมัน5บาทนะครับผมพูดเรื่องจริงนะครับนี่ว่าเรื่องจริงนี่เดียวผมก็เลยเรียกมึงอยู่ใน YouTube เนาะไอ้ชนิงมุกปากช่วยเหลือคนผมก็เลยมาผมแบบใจผมแบบมันต้องมีแนวไปอะเนาะโทรหาพ่อก็ติดกับแม่เรียกโทรหาแม่ก็บอกว่ายังก็ต้องมาไปหาเงินก่อสร้างก่อนเอาแล้วบ้านที่อยู่นี่ก็ติดจำนองเขา8 9เดือนอยู่หมู่4เนาะโอเคเดี๋ยวเอาความจริงใจเขาแรกด้วยน้องนะครับไอ้ขอใจความรู้สึกคนมึงสภาพจิตใจมึงย่ำแย่มากแย่ดีครับมองตรงผมแย่กว่าชีวิตกูก็บ่ได้สามารถที่จะเลี้ยงดูคนได้ทั้งโลกครับชีวิตกูก็บ่ได้สามารถที่จะแบกภาระรับผิดชอบเลี้ยงดูคนที่เขามาหาได้ทุกคนแต่กูเห็นมึงเขามาตอนค่ำๆเย็นๆกลางคืนซึ่งแล้วมันก็บ่รู้ว่ามึงสิต้องเดินทางไปไสต่อได้สิไปนอนไสสิไปกินไสมื้อนี้มึงนอนน้ำอ้ายเขากูให้ลูกน้องกูให้มึงกินมึงได้กินแล้วมั้ยวะครับต่อจากนี้ไปมีหน้าที่นี่ต่อจากนี้ไปมึงเอาความจริงใจขอแรกกูบ่รู้ว่ากูสิเลี้ยงดูมึงได้ซําใดนะหัวใจเว้ยหรือกูซ้ายทํากันครั้งนึงกูเคยมีชีวิตไข่ๆมันเกิดไปครับไอ้พูดถึงตรงเรื่องนี้ก็เจาะกระเบื้องไปคือว่าเอาผมมาอยู่นี่เนาะผมก็ติดช่วงโควิดผมไม่มีงานเฮ็ดผมมาเลี้ยงลูกเพราะว่าพอเฮ็ดเลี้ยงลูกได้2 3เดือนแล้วไปมาเขาเฮ็ดงานก่อสร้างเขาเมื่อยเพราะว่าผมไม่ช่วยไปเฮ็ดงานก่อสร้างผมบอกผมว่าไปผู้ใดจะดูแลลูกครับเอาเรื่องอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวของมึงครับเอาเรื่องตามเวลานี่ขอให้มึงเป็นคนดีกับพ่อถ้ามึงสร้างประโยชน์ให้กูบ่ได้นะมึงบ่ต้องสร้างปัญหาให้กูกับพ่ออยู่ดีนะถ้าบ่ไว้กูสิไล่พวกนี้ไปเองทันไว้จะอยู่ผมจะอยู่อาจารย์นี่เนี่ยคิดว่าผมจะอยู่บนไปก่อนเพราะว่าผมอยู่แค่ผมเมื่อผมเบื่อแล้วเข้าใจปะเพราะว่าผมเบื่อแล้วการเฮ็ดงานโรงแรมนี่ชีวิตมันวนไปวนมาผมแบบเอามึงสัญญาต่อหน้าพี่น้องกูดีกว่าหน้าต่อหน้าพี่น้องนะครับบอกตามกูมึงสิเป็นคนดีผมจะเป็นคนดีจะบ่สร้างปัญหากับสังคมจะบ่สร้างปัญหาให้สังคมบ่สร้างปัญหาผู้อื่นบ่สร้างปัญหาผู้อื่นกันมึงผิดคำว่าของปู่ถ้าผมผิดคำว่ากับไอ้เจ้านี่ขอให้ปู่ย่าเพิ่นลงโทษมึงขอให้ปู่ย่าลงโทษผมนะครับโอเคแต่ขันมึงเป็นคนดี
ครับโตจากนี้ไปชีวิตมันจะดีขึ้นปล่อยชีวิตคนดีจากกูไปครับอาจจะมีงานดีๆกว่านี้รองรับนะจากมีบ้านมีช่องอยู่เออนั่นแหละเอานะเอาตามมันเนาะครับปล่อยเป็นคนดีกินข้าวแล้วมั้ยวะกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วไปนอนพักผ่อนเด้อมื้อตื่นเช้ามายายสิมอบหมายให้เฮ็ดหยังเฮ็ดหยังนะอ่ะไปนอนพักผ่อนผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้าชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ